หนุ่มก๊อตจิรายุคนนี้ช่วงนี้เนาะฮอตมากกระแสร้อนแรงจริงๆนะฮะและด้วยความฮอตของเขาตอนนี้ก็ทำให้ถูกขุดภาพวิวสมัยวัยละอ่อนมาแพร่เต็มโลกโซเชียลเลยตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าหนุ่มก๊อตจะว่ายังไงนะครับเพราะกระแสความฮอตของละครพีเรียดเรื่องดังที่ทำเอาเหล่านักแสดงแทบทุกคนงานวิ่งเข้าชนเพียบรวมทั้งหลวงสารสักเอ๋ยก๊อตจิรายุแต่สิ่งที่มาคู่กับความดังก็มักจะเป็นการถูกขุดภาพสมัยอดีตซึ่งหนุ่มก๊อตก็หนีไม่พ้นเจอพิษภาพวิวสมัยวัยอ้อทีนั้นหนุ่มหล่อกล้ามล่ำก็บอกว่าไม่ซีเรียสค่ะอีกทั้งเรื่องนี้ก็ไม่ได้บั่นทอนความรู้สึกของตนเลยเพราะถือเป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้ค่ะผมไม่ได้ซีเรียสเลยเพราะว่าและอีกอย่างนึงผมก็ไม่รู้ว่าผมจะอายกับอดีตของผมทำไมก็ในเมื่อมันผ่านมาแล้วก็โอเคบางทีย้อนกลับไปดูตัวเองยังตลกเลยแบบโอ้โหกูกล้าทำไปได้ไงวะอะไรเงี้ยถ้าให้ถ่ายอีกตอนนี้คือถ่ายถ้าถ่ายอีกตอนนี้ก็ต้องเลือกครับผมอยากถ่ายเป็นแนวอาร์ตมากกว่าไม่อยากให้เป็นแนวแบบหนุ่มก๊อตยังเผยอีกนะคะว่าตอนนี้มีคนติดต่อให้ถ่ายแบบเซ็กซี่เพียบแต่ตนค่อนข้างเลือกซึ่งถ้าจะถ่ายอีกครั้งก็ขอเป็นแนวสปอร์ตส่วนถ้าจะให้แชร์ภาพคู่กับแฟนสาวโบเบญจวรรณหากหวานใจตัดสินใจรับตนก็ยินดีค่ะ